ในทุ่งหญ้าอันเขียวขจีของป่าอเมซอนมันเป็นโลกของความสงบและความสุขในสมัยที่แสนโบราณแต่ในห่วงโซ่อาหารที่น่ากลัวมีพื้นที่อันมหาศาลและนักล่าที่รอคอยที่จะล่าสิงโตที่ท้าทายมันเป็นการรบที่สุดยอดในโลกของสัตว์ป่าที่น่าหวาดกลัวแต่สิงโตไม่ใช่เพียงแค่สัตว์ป่าที่อยู่ในทำนองของการล่าเพื่อความอยู่รอดเท่านั้นมันเป็นสัตว์ที่มีระบบสังคมที่อันเป็นที่ปรารถนาและมีความเชื่อที่ยืดหยุ่นในความธรรมชาติโอ้โหมันเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจจริงๆเมื่อคุณได้พบกับชุมชนของสิงโตในทุ่งหญ้าที่เขียวขจีของอเมซอนในช่วงเวลาที่สิงโตกำลังพักผ่อนมันก็ไม่ลืมภารกิจสำคัญการสร้างและรักษาอาณาเขตของพวกเขาอาณาเขตที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะรักษาการอยู่รอดของชุมชนและอย่าลืมการล่าอาหารในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการหาอาหารนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการอยู่รอดของสิงโตแต่ไม่ว่าจะเป็นวันๆสิงโตจะต้องเผชิญกับความท้าทายทุกวันการล่าเสือดำอันน่ากลัวฝ่ายที่แข็งแกร่งและมีระบบสังคมที่เชื่อมโยงกันอย่างแข็งแรงแต่สิงโตมีความกล้าหาญและความชาญฉลาดที่จะเอาชนะทุกความท้าทายและจนถึงวันนี้สิงโตยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความแกร่งและอำนาจในธรรมชาติและเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องหันไปมองเพื่อความยั่งยืนของโลกนี่คือสิงโตนี่คือสัญลักษณ์ของความแกร่งและความสำเร็จในทุ่งหญ้าของป่าอเมซอนและทุกที่ในป่าอเมซอนเสียงกระซิบของลมป่ากำลังพาสิงโตผ่านทุกประสาทของมันเป็นเสียงที่สร้างความสงบในใจของสิงโตมันรู้สึกถึงความเข้มข้นและความสวยงามของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมนี้แต่ก็รู้ว่าต้องพิชิตความลับและอุปสรรคต่างๆเพื่ออยู่รอดในโลกแห่งการปรับตัวในสิ่งสุดท้ายสิงโตเป็นเครื่องมือของธรรมชาติในการรักษาสมดุลทางนิเวศในป่าอเมซอนด้วยความสำเร็จในการล่ามันช่วยให้สมดุลระบบนิเวศในที่สุดนำเข้าเทียบกับสัตว์ที่ไม่มีศัตรูภายในสิงโตสิงโตจึงมีบทบาทสำคัญในการควบคุมปริมาณของสัตว์ป่าอื่นๆในพื้นที่และรักษาสมดุลของอาณาเขตในป่าอเมซอนอย่างไม่มีสิ่งผิดปกติดังนั้นสิงโตไม่เพียงแค่สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดและทรงพลังมันยังเป็นสัญลักษณ์ของความยั่งยืนและสมดุลของโลกธรรมชาติและเราทุกคนควรปกป้องและรักษาสิ่งนี้ให้ได้ถึงรุ่นหลังและด้วยความหวังของเราสิงโตยังคงเป็นสัญลักษณ์ของการอยู่รอดและความแข็งแกร่งในโลกแห่งป่าอเมซอนนี่คือเรื่องราวของสิงโตในป่าอเมซอนโลกของความแกร่งและความสงบโลกของความสุขและความหวังโลกที่สิงโตยังคงเดินไปอย่างแข็งแกร่งในป่าอเมซอนและถึงตราบนิรันดร์สิงโตจะยังคงเดินไปในทุ่งหญ้าของป่าอเมซอนเพื่อเป็นแหล่งแรงบันดาลใจและสัญลักษณ์ของการอยู่รอดในโลกแห่งการปรับตัวนี่คือป่าอเมซอนที่มีความสงบและความสุขและที่มีสิงโตที่คุ้มค่าที่สุดในโลกและเราก็จะยังคงติดตามและปกป้องสิงโตในป่าอเมซอนเพื่อให้มันสามารถเดินทางไปต่ออย่างไม่มีสิ่งขัดขวางในโลกธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราต้องรักษาความสมดุลของนิเวศและประเทศธรรมชาติและให้สิงโตมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการอยู่รอดและเจริญเติบโตเราเชื่อมั่นว่าสิงโตจะเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความสามารถในการปรับตัวของสัตว์ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายและความมุ่งมั่นของมนุษยชาติในการรักษาสมดุลของธรรมชาติและด้วยความมุ่งมั่นของเราทุกคนในการปกป้องสิ่งมีชีวิตในป่าอเมซอนเราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับสิงโตในการอาศัยอยู่เพื่อให้มีโอกาสให้สิงโตเจริญเติบโตและเผยแพร่พันธุ์ได้เราจะรักษาความสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าอเมซอนโดยการให้สิงโตมีพื้นที่ในการล่าอาหารและสร้างครอบครัวได้อย่างไม่มีกังวลและด้วยการร่วมมือกันระหว่างนักวิจัยและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเราสามารถเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของสิงโตในสิ่งแวดล้อมของมันได้อย่างแท้จริงและเราจะทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับในการรักษาสิ่งมีชีวิตในป่าอเมซอนเพื่อให้สิงโตมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมั่นคงสำหรับการอาศัยอยู่ของมันดังนั้นเราจะยังคงพยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษาสิงโตในป่าอเมซอนเพื่อให้สิ่งมีชีวิตทั้งปวงมีอนาคตที่สมดุลและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมั่นคง